แห่ย้อนฟังหนุ่มกลาขอโทษเมียซึ้งใจ26ปีไม่ทิ้งไปไหนเรียกได้ว่ายังคงเป็นประเด็นดราม่าที่ถูกพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องสำหรับนักร้องดังอย่างหนุ่มกลาหลังเกิดประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์ที่มีการจับผิดประเด็นพาภรรยาเที่ยวญี่ปุ่น2รอบถูกโยงข่าวลือนักร้องซอฟต์ร็อกควงแฟนคลับที่ยกระดับเป็นเมียน้อยเที่ยวต่างประเทศพาภรรยาไปเที่ยวต่างประเทศพอไม่กี่วันก็พาเมียน้อยไปซ้ำรอยเมียหลวงมีภาพชัดเจนที่สนามบินไปพร้อมกับพ่อกับแม่และยังมีลูกไปด้วยแฟนคลับจริงๆรู้กัน 90% เพราะแฟนคลับที่ตามไปทุกที่ก็เห็นเมียน้อยคนนี้เป็นแฟนคลับที่ยกระดับเป็นเมียน้อยและเป็นแฟนคลับคนที่2ที่นักร้องกิ๊กกั๊กด้วยแต่คนนี้ก็พยายามจะมีตัวตนลงโพสต์ใน IG Story แฟนคลับคนอื่นโร่เตือนระวังคนที่แคปภาพส่งสำนักข่าวอาจคือตัวเมียน้อยเองเพราะอยากมีตัวตนขนาดไปญี่ปุ่นยังโพสต์อวดเลยว่าไปด้วยกันหรือถ้าโพสต์คลิปก็จะมีการชวนคุยฝ่ายชายเพื่อให้เสียงผู้ชายหลุดเข้าไปในคลิปทั้งนี้จากกระแสดราม่าดังกล่าวก็ได้มีชาวเน็ตได้ย้อนแชร์คลิปที่เมื่อครั้งหนุ่มกลาไปออกรายการเมาอยู่กับปากอยากอยู่กับคิม EP ที่52ออนแอร์ไปเมื่อปี65โดยเจนนิเฟอร์คิมพิธีกรถามถึงจุดเริ่มต้นความรักของหนุ่มและจูนภรรยาที่คบกันมายาวนานถึง26ปี